หนังสือแฟชั่นIMAGEคือเพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ว่ามีเพื่อนส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยค่ะก็ปกตินะก็มันก็เป็นการถ่ายแฟชั่นดังนั้นว่าคือดังนั้นเป็นคนที่ชอบทำอะไรหลากหลายอยู่แล้วอะอย่างเวลาเล่นละครเนี่ยเราก็จะเล่นแบบหลายบทร้ายบ้างตลกบ้างน่าสงสารบ้างอะไรเงี้ยอย่างตอนดอกส้มสีทองก็โหคนเห็นใจอะไรเงี้ยแล้วก็บุงหงาก็ร้ายมากอะไรเงี้ยพอเหมือนการแฟชั่นนั้นก็รู้สึกว่ามันก็คือถ่ายแฟชั่นอะมันไม่ใช่แบบชีวิตจริงเราอะไรเงี้ยเซ็กซี่สุดมันแค่ปกเดี๋ยวไปดูข้างในนะใส่คอเต่าแขนยาวกระโปรงคุมเท้ากันหมดอะไรเงี้ยแค่ปกค่ะที่เขาเล่นเรื่องเกี่ยวกับลอนดอนมันเป็นเล่มแบบฉบับพิเศษของลอนดอนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนทิ้งช่วงเล็กซี่ไปอยู่ตอนรุ่นถ่ายชุดไปนะก็ทิ้งช่วงมาแล้วก็มาครั้งนี้ได้ป่ะคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะแบบว้าวโอ้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยตอนเห็นก็อู้ก็โทรหาแม่ก่อนว่าแม่ใส่กางเกงนะตอนถ่ายอ่ะใส่แต่กับแม่ใช่ใส่กางเกงขาสั้นเลยแต่มันก็เป็นไม่ได้โทรมาบอกก็คือเราว่าเขาโอเคเขาเข้าใจเพราะว่าเราทำงานเหมือนกันเขาก็เข้าใจแหละเขาเห็นภาพนี่มันแบบพุ่งไปทางเดียวยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่คะว่าภาพมันจอกขนาดนี้เพราะว่าตอนถ่ายเราก็ใส่กางเกงคือโดนัทเข้าใจแหละแล้วก็คือโดนัทก็มองว่าจริงๆหนังสือเขาก็ไม่ได้มีแบบเจตนาที่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นแบบการถ่ายแฟชั่นน่ะแล้วคือเขาก็บอกแล้วแหละว่าพี่คงมีแบบว่ารีทัชนิดหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แบบกังวลอะไรแสดงว่าตอนตัดสินใจรักไม่ได้ปรึกษาหรือว่าคุยกับนานาก่อนเรารักทำอะไรเราไม่ได้ค่อยถามกันอยู่แล้วว่าก็โอเคต่างคนแบบต่างแบบทำงานของตัวเองนาราเห็นไม่ตกใจเลยเหรอครับพี่ไม่ตกยังไม่เห็นเดี๋ยวส่งให้ดูก่อนนะยังไม่เห็นเขาน่าจะโอเคค่ะเพราะว่าเขาก็มองว่าเป็นการทำงานเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเรื่องกระเป๋ายังไงคะโดนัทส่งรูปไปแบบว่าไงนันดาเขาเมาแตกเลยคือนันดาเนี่ยนะแถเก่งมากคือเรื่องมันเริ่มมาแค่ว่าทุกคนไปถามเขาเรื่องค่าตัวเขาก็เลยเปลี่ยนไปเรื่องโดนัทแล้วก็จริงๆเราคุยกันค่ะว่าปีใหม่เนี่ยเราจะซื้อของอะไรให้กันซื้อของให้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญเขารู้ว่าโดนัทจะซื้ออะไรให้เขาก็เอ๊ะคิดอะไรไม่ออกเห็นวันก่อนโดนัทพูดถึงว่าโดนัทเอ้ยกระเป๋าอยากได้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถามขอดูรูปแล้วก็แบบพอดีเราไปห้างเขาก็ชวนไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสรุปซื้อเองแล้วไม่ได้ให้เขาไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อเองแล้วอย่างคนเข้าใจผิดที่ว่าเราส่งลูกกระเป๋าไปเพื่อจะให้เขาซื้ออะไรอะไรเงี้ยเราซื้อกันเราโดนนะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจให้ทุกคนเข้าใจผิดนะคะก็คงแบบว่ามันก็เป็นแบบข่าวเนาะก็แซวกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคโดนนะเข้าใจแหละก็ไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสก็ตอนที่พอเพื่อนถามเราก็ยังไปถามเขาเลยว่าอุ้ยเธอจะซื้อให้เหรอทำไมฉันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือไม่ได้ซีเรียสเหมือนเป็นคือโดนัทนันดาเนี่ยเราก็ค่อนข้างคุยกันทุกเรื่องอะเนาะเรื่องแบบจุกจิกเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเราก็คุยกันหมดอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เราก็คุยอย่างตอนนี้เขาซื้อมอเตอร์ไซค์เขาก็จะแบบบ้าเหออยากได้นู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็คุยกับเราเหมือนกันก็มีแบบโดนัทสั่งของให้อะไรเงี้ยมีแต่เขาซื้อให้อีกทีรับไหมครับโดนัทว่าเขาคงไม่ได้ซื้อกระเป๋าให้อะโดนัทเดานะแต่ว่ายังไม่แน่ใจคือโดนัทไม่อยากให้มามองที่ประเด็นว่าเราจะซื้ออะไรให้กันน่ะมองที่ว่าเราดูแลกันยังไงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซื้อก่อนนะครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นไงนึกออกป่ะมันผู้หญิงอ่ะมันเหมือนอ่ะเรารู้สึกเราอยากได้กระเป๋าแล้วก็เอ้ยเธอสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ซื้อเลยพอพูดเสร็จก็ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามถึงภาพที่ควงกันไปเห็นเพราะว่าไปเรียนมาที่ออสเตรเลียก็รู้อยู่แล้วนี่เปล่าต่อไปแล้วนี่อันเนี้ยก็คือเป็นทริปนึงไปโดนัทหยุด3วีคค่ะแล้วโดนัทก็แบบเดินทางหลายที่มากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ตามไปเพราะว่ามันก็ส่วนหนึ่งคือเรื่องงานด้วยว่าโดนัทไปลอนดอนก่อนเพื่อเนี่ยค่ะไปเตรียมคือโดนัทไม่เคยไปลอนดอนเลยเราก็เลยอยากรู้ว่าลอนดอนเป็นยังไงก่อนที่เราจะมากลับมาทำบทกันอะไรเงี้ยค่ะโดนัทก็ไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บพอเขาว่างเขาก็ตามไปเจอที่เวียนนาอะไรเงี้ยก็คือเหมือนไปดูโลเคชั่นด้วยแหละว่าอยากจะถ่ายที่ไหนแล้วก็เหมือนทำรีเสิร์ชเรื่องบทนะคะเพราะว่าลอนดอนเนี่ยนันดาตั้งใจจะเขียนบทเองเพิ่งมีภาพหลุดออกมาคนก็เลยเห็นว่าอุ้ยไปหวานไปกันดีหรือเปล่าไม่ก็นี่แหละอันที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าไปอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นที่สนามบินโดนัทก็เห็นว่าแบบมีคนแอบถ่ายรูปยังชี้นันดาอยู่เลยว่าเฮ้ยเธอมันประหลาดนะอะไรเงี้ย
ปีนี้ต้องระวังตัวหรืออะไรมากขึ้นไหมคะปกติค่ะเราก็ยังแบบปกติคนสนใจเยอะอย่างนี้จะเปิดจริงจังเลยคือเราไม่ได้คิดน่ะนึกออกมั้ยเราก็เหมือนเดิมว่าเออค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้คิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยววันที่5เดือนหน้าหรือเดือนถัดไปเราจะแบบประกาศหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือเราก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสบายๆไปเรื่อยๆดีกว่า